อาจารย์ประกิตท่านเป็นผู้บริหารคณะหลายระดับตั้งแต่เป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนอาจารย์เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้ริเริ่มออกนโยบายรามาธิบดีปลอดบุหรี่โดยเริ่มที่นักศึกษาแพทย์มีนโยบายทำให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนเนี่ยไม่สูบบุหรี่เป็นการสร้างเขตปลอดบุหรี่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรามาธิบดีอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆของประเทศไทยที่ประกาศตัวเองว่าเป็นเขตปลอดบุหรี่สำหรับคนที่ติดบุหรี่แล้วก็อยากจะเลิกอาจารย์ก็จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ให้การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับในนิสิตนักศึกษาแพทย์นะครับอาจารย์ประกิตก็ได้ดำเนินการหลายอย่างเลยนะครับมีการสำรวจอย่างสม่ำเสมอนะครับมีกิจกรรมที่เข้าถึงนักศึกษาที่ยังสูบบุหรี่อยู่นะครับแล้วก็มีการจัดคลินิกนะครับที่ทำให้นักศึกษาที่ต้องการเลิกบุหรี่เนี่ยครับสามารถที่จะรับคำปรึกษาด้วยเป็นต้นแบบของผู้นำทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงท่านให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องของพันธกิจสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันและที่สำคัญท่านให้ความสำคัญกับปัจจัย9ด้านที่ต่อต้าน NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องของการไม่สูบบุหรี่นะคะซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในระดับประเทศว่าประชาชนไทยมีการสูบบุหรี่ลดลงตามนโยบายที่ท่านได้ผลักดันอาจารย์ประกิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการก่อตั้งสสส.ซึ่งเป็นองค์กรทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทยในส่วนของเรื่องยาสูบเนี่ยพอตัวเองก็ได้ทำงานเรื่องยาสูบเนี่ยก็พบว่าอาจารย์ประกิตเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในเรื่องยาสูบซึ่งท่านก็ทำมาเป็นเวลาเกือบ40ปีแล้วนะคะกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นคนผลักดันให้เกิดกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับแรกของประเทศไทยรวมถึงอีกกฎหมายอีกอันนึงที่ตามมาก็คือกฎหมายการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะซึ่งก็มาตีคู่กันมากับไอ้กฎหมายควบคุมยาสูบปี2535ตอนนั้นนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไปช่วยต่างประเทศด้วยมีนิยาม3คำสั้นๆนะครับว่าท่านทำเรื่องบุหรี่เนี่ยทำอย่างทำนานทำต่อเนื่องแล้วก็ท่านยังทำไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้นะครับห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือแม้แต่การที่ห้ามโฆษณาบุหรี่หรือมีภาพคำเตือนบนซองบุหรี่สิ่งเหล่านี้ท่านเป็นผู้ทำ